พร้อมแล้วที่จะเป็นวาดไม่เอาวาที่พร้อมแล้วที่เป็นครูผู้ช่วยนะครับสังกัดกทมเรียกบรรจุปี67ขอ1ดวงใจขอ1คอมเมนต์ขอ1ความคิดเห็นในช่องแชทเลยค่ะพิมพ์มาค่ะเร็วเราเน้นตรงการสรุปเน้นตรงการสรุปว่าถ้าเจอบทนี้นะฮะเราจะทำอย่างไรดีเราใช้องค์ความรู้ไหนนะครับในการประมวลเพื่อจะทำข้อสอบในบทนั้นให้ได้นะฮะส่วนจำนวนข้อสอบที่มันมากขึ้นเหมือนที่กุฏิสัญญาไปแล้วใช่ไหมคะ EP สุดท้ายนะครับสัปดาห์สุดท้ายกุฏิจะแปะลิงก์ให้คุณครูทุกท่านได้ไปดาวน์โหลดเพื่อเอาไฟล์ข้อสอบนั้นที่มันเป็นบทที่เราติวนี่แหละแต่ว่ามันจำนวนข้อสอบที่มากกว่าหลากหลายกว่านะครับคุณครูจะได้ลองทำกันนะครับนั้นครูนะใครพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกุฏิใครพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจตัวเองและเพื่อนๆสมาชิกครูกทม.ขอให้ภาษาไทยไม่เอาดีกว่าวิชาเดียวไม่ได้ขอให้การสอบภาคก่อนะครับผ่านฉลุยในระดับเต็ม200ครั้งก่อนเราตกลงเท่าไหร่คะอย่างน้อยต้อง190ค่ะขอ1คอมเมนต์ขอ1ความคิดเห็นขอ1กำลังใจก่อนเริ่มติวหน่อยค่ะบริหารลิ้นก่อนนะเดี๋ยวลิ้นพันกันนะเพิ่งสอนเสร็จตอนประมาณ1ไม่ใช่1ทุ่มนะ6โมงนะครับแล้วมาต่อนี้1ทุ่มนะต้องทำลิ้นดีๆก่อนอาจารย์ขาโอเควันนี้ภาพเสียงกุฏิชัดเจนนะครับนะกราบสวัสดีคุณครูสมาชิกใหม่ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าจะมีบางท่านที่เพิ่งได้เขาเรียกว่าซื้อเอกสารใช่ไหมเพิ่งได้ไฟล์เอกสารไปนั่นครูเนาะนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่เป็นสมาชิกของกลุ่มยุทธพงษ์ชัยอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์เนาะนะครับแล้วก็คุณครูท่านใดที่ยังไม่มีไฟล์ติวนะครับสนใจอยากได้ไฟล์ประกอบการติวในข้อสอบภาคก.ครูทม.เนี่ยทุกวิชาเลยนะครับการศึกษาคณิตศาสตร์ภาษาไทยเหตุผลต่างๆนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างจิ้มลิงก์ตรงคอมช่องความคิดเห็นช่องคอมเมนต์นั้นครูนะเดี๋ยวทีมงานเราพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่เลยนะครับราคาย่อมเยาอาจารย์นะฮะหลักร้อยเพื่ออนาคตอันสดใสเพื่ออนาคตที่เราได้มาทั้งชีวิตนะคะโอเคอธิบายคร่าวๆตามนี้นั้นครูเนาะสวัสดีคุณครูที่คำพรคนน่ารักวันนี้มาท่านแรกคุณครูที่คำพรมาคนแรกขอให้ปีนี้ได้บรรจุเป็นท่านแรกด้วยเลิศไหมอะวาจาสิทธิ์ไหมคะวันนี้ไม่ติววันนี้มาอวยพรอย่างเดียวครูแก้มสวัสดีค่ะคุณครูฟรีราอ่ะกลัวอ่านชื่อผิดมากเลยเนี่ยนะฮะด้วยความเป็นครูภาษาไทยเนี่ยบางครั้งอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะคะคุณครูฟิลาแล้วกันเนาะเดาไปนะคะคุณครูกิติยาพรสวัสดีค่ะครูทิพย์สวัสดีค่ะครูกบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะที่มีน้ำจิตน้ำใจทักทายกุฏิเข้ามานะครับส่วนท่านที่เหลือถ้ายังไม่กล้าตอบยังไม่กล้าแสดงความเห็นนะครับขอให้รอตอบคำถามรอตอบในข้อสอบตั้งแต่ข้อ20เป็นต้นไปนะคะหรือข้อสอบยังไม่กล้าอยู่ก็อ่ะตอบปากเปล่าไม่ต้องเปิดไมค์ไม่ต้องพิมพ์นะฮะตอบปากเปล่าให้ตัวเองนะอาจารย์เนาะแล้วตรวจคะแนนนับคะแนนตามที่กุฏิเฉลยไปในแต่ละบทนะจ๊ะพร้อมเริ่มค่ะเรื่องการอ่านครูค่ะเรื่องการอ่านในข้อสอบภาคก.เนี่ยรวมถึงคุณครูเอกภาษาไทยด้วยนะคุณครูต้องระวังนิดนึงครับมันจะมีการอ่าน2แนวคือการอ่านที่เป็นพวกคำอย่างเงี้ยที่เรามักอ่านผิดอ่านถูกอย่างเงี้ยครูติเท่าที่หนูดูมาครูติขามันมีคำพวกนี้เยอะมากเลยอ่ะแล้วหนูจะรู้ได้ไงหนูจะไว้ใจครูติได้ไงว่าครูติเอาคำมาถูกต้องตามแนวข้อสอบคุณครูค่ะเจตีก็ไม่ใช่เทพธิดาพยากรณ์นะคะที่จะไปรู้ว่าคำไหนเขาออกสอบแต่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแนวโน้มข้อสอบแนวโน้มคือเป็นการคาดการเป็นการเก่งแนวข้อสอบเราก็เอาจากข้อสอบเก่ามาสิคะจากข้อสอบเก่าแล้วก็เป็นคำใกล้เคียงคำใกล้เคียงในหมวดหมู่ในประเภทของข้อสอบเก่าๆใช่ไหมคะแล้วก็อีกแนวหนึ่งที่เตี๋ยประมวลมาให้คือเป็นคำที่คนไทยมักใช้ผิดกันบ่อยถูกไหมเอ่ยดังนั้นการเดาใจการคาดการแนวข้อสอบเนี่ยเราต้องรู้ว่าคำไหนที่คนไทยบกพร่องคำไหนที่คนไทยใช้พลาดกันบ่อยเราก็ดึงมาสิคะเก็บมาสิคะให้คุณครูเห็นเป็นแนวค่ะเรื่องการอ่านนะครับแต่ที่บอกไปว่าถ้า5ข้อ6ข้อในเรื่องการอ่านวันนี้ยังไม่พอ EP 5เจอกันจัดหนักจัดเต็มค่ะอ่ะเริ่มเลยอาจารย์ขาวันนี้เราเอาคำที่อยู่ในข้อสอบเก่าและคำที่เป็นข้อสอบเสมือนจริงครูติเก่งมาให้นะครับเป็นแนวโน้มมาให้จากการที่คนไทยใช้ผิดใช้บกพร่องใช้พลาดกันบ่อยนะครูนะเรื่องการอ่านให้คุณครูสังเกตแบบนี้นะครับคำที่เขายกมาส่วนใหญ่อาจารย์ขามันจะเป็นคำที่ฟังนะอ่านมักอ่านได้หลายแบบคำเนี้ยเขียนรูปเดียวกันแต่มักอ่านได้หลายแบบ
อ่านหลายแบบบางครั้งความหมายเหมือนกันเหมือนเดิมก็มีหรือบางครั้งความหมายแตกต่างก็มีนะครับอีกคำกลุ่มนี้แหละครูตีเตรียมมาให้คุณครูแล้วนะคะข้อ21ของเราพร้อมแล้วค่ะใครพอทราบคำตอบหรือใครทำมาก่อนแล้วโชว์สกิลเลยค่ะมาเปิดฉากหวานๆ21ข้อแรกเราตอบอะไรกันคะเริ่มคำที่1อาจารย์ขาคำที่1ของเราคุ้นไหมคะคำนี้นะครับมันเป็นเรื่องของเพศนะครับเป็นเรื่องของสภาพพิสภาวะที่มีความแบบอาจจะไม่แบบไม่ใช่ชายหญิงโดยตรงทีเดียวถูกไหมคำเนี้ยเราคุ้นเคยบ่อยแต่เวลาเราอ่านเวลาเราออกเสียงเราจะอ่านว่ารักกับเพศหรือว่ารักเพศหรือว่ารักเพศะคะรอดอ่ะสำหรับคำแรกของเราอ่านถูกต้องว่ารักกับเพศรักกับเพศอ่านได้อย่างเดียวด้วยนะจ๊ะนะไม่ใช่รักเพศนะรักกับเพศแบบเดียวโดยตรงเลยงั้นแสดงว่าคำนี้ของเราอ่านถูกในคำแรกนะฮะในคำแรกนะคุณครูนะนะครับและคำที่สองล่ะคุณครูมีความสับสนใช่ไหมว่าอีตัวเนี้ยอีมอม้ารอเรือเนี่ยเราควรออกเสียงเป็นหมอนหรือว่ามอระเนี่ยหรือว่าหมอนระอย่างนี้กันแน่ใช่ไหมคะคำเนี้ยอยู่ในอีตัวลักษณะแบบเนี้ยอยู่ในหลายคำของภาษาไทยเลยนะครับวิธีการอ่านคำนี้อาจารย์จำไปดีนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าหมอนก็ได้หรือหมอก็ได้สะหมอนระภูมิก็ใช้ได้หรือสะหมอระภูมิก็ใช้ได้ดังนั้นแปลว่าข้อ18ข้อ21ของเรา18มาจากไหนคะฉันเอาเลข18มาจากไหนครูขานะครับไม่ใช่โดนบันดาลจากเทปนิมิตงวดนี้เหรอคะดังนั้นข้อ21ของเราตอบหมายเลข1มั้ยคุณครูขาตอบ1ใครตอบ1จวดๆพิมพ์หัวใจกดหัวใจมาให้เจ๊หน่อยเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือก2 3 4ว่ามันผิดอย่างไรครูตีแต่หนูก็ออกเสียงแบบนี้มาตลอดนะครูตีนะทำไมมันผิดล่ะครูตีในข้ออื่นในข้อ2 3 4เนี่ยเนี่ยเรามาดูซิว่าการออกเสียงถูกต้องแล้วมีความหมายชัดเจนนะครับตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบนะครับราชบัณฑิตของเรากำหนดความหมายกำหนดวิธีการอ่านขึ้นมาค่ะอ่ะเรามาดูข้อที่2อาจารย์ถามคุณคิดว่าคำไหนผิดอ่ะข้อ2ตัวเลือก2คำบนหรือคำล่างทำไมคอมเมนต์ครูตีไม่เลื่อนนะคุณครูคะคุณครูชัชวาลสวัสดีค่ะตอบตามน้องเหมยลดนางฟ้ามาโปรดนะฮะตอนนี้ใครไม่มีที่พึ่งนะฮะไม่รู้ว่าจะตามใครปักหมุดครูเหมยค่ะครูเหมยเอกภาษาไทยชั้นนำเหนือสุดแดนสยามนะครับครูงามภาษาไทยค่ะ ครูภาษาไทยจากแม่สายเชียงรายนะครูเหมยนะอ่ะครูขาข้อที่2เนี่ยคำไหนผิดบอกครูสิวันนี้ไปเร็วต้องถึงอย่างต่ำ40ข้อถึงข้อ40นะฮะเราจะออกเสียงว่าจุดไม่ได้อาจารย์ครับคำเนี้ยให้จำแบบนี้นะ มันเป็นลักษณะของการใช้ตัวเต่าเป็นพยัญชนะต้นนะครับคือต้องเลือกว่าเต่าเธอจะเอาไปตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นจะเอาเต่าเป็นตัวสะกดเป็นเสียงดอเด็กแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะจะเป็นตัวสะกดแบบนี้ไม่ได้และก็จะเป็นเต่าพยัญชนะต้นแบบนี้อีกก็ไม่ได้ก็คือเต่าต้องเลือกว่าเธอจะเป็นสะกดหรือเธอจะเป็นตำแหน่งพยัญชนะต้นกันแน่เข้าใจไหมคะแต่คำตัวอย่างตรงนี้มันจะเป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้นมันไม่ได้ค่ะคำนี้เราต้องแก้ไขเป็นจุแล้วให้ต่อเต่าเป็นแต่เพียงพยัญชนะต้นในพยางค์ที่2พอออกเสียงว่าจุติออกเสียงว่าจุติลดนะคะลดนะฮะจุติค่ะอาจารย์ค่ะจุติค่ะนะครับส่วนคำนี้คำข้างล่างของเราถูกหรือยังคะถูกหรือยังอาจารย์รู้ว่าลังเลระหว่างอิออิอิหรือว่าออิดออิใช่ไหมคะอาจารย์เฉลยให้ค่ะคำนี้คำนี้เราออกเสียงได้2แบบอาจารย์ขาออิอิก็ใช้ได้ครับอิสระก็ได้ถูกไหมเอ่ยที่รักนะคะอิสระก็ได้หรือไม่ก็อิดนะครับอิดสออะสะแล้วก็หอรออะระก็ได้คุณครูขาได้2แบบนะนะครับทำไมออ่างเจ๊ไปเหมือนวอแหวนเช่นงั้นครูขาอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคำเหล่านี้ครูตีเก่งให้แล้วเป็นคำที่คนไทยพลาดคนไทยผิดคนไทยสับสนกันบ่อยแนวโน้มเจอกันจริงเนี่ยข้อสอบให้ไปเลย 80% อ่ะ ปรากฏว่าผู้ออกสอบนะผ่านมาพบมาเจอนะคะนะครับไม่เอาคำครูตีไปออกสอบเลยนะคะนะครับหน้าซีดหน้าเสียวนะคะอันลดข้อที่3ของเราจังค่ะ ตัวเลือก3คำไหนผิดบอกเจ๊สิคำที่ผิดคือคำข้างบนค่ะนะครับให้ออกเสียงว่าพองสาครูบอกแล้วค่ะให้ออกเสียงเป็นสาวะให้วอแหวนไปเป็นตำแหน่งพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไปจะกลายเป็นพงสาวะดานวอแหวนจะเป็นพงสาววอแหวนจะเป็นตัวสะกดด้วยเป็นพยัญชนะต้นด้วยไม่ได้ต้องเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นตำแหน่งคำเนี้ยจะออกเสียงว่าพงสาให้วอแหวนเป็นพยัญชนะต้นในพยางค์วะในพยางค์ที่3
พงษาวะโอเคนะคะพงษาวะด่านนะครับคุณก็แล้วก็ข้อ4ของราไอ้คำที่3คำข้อที่3คำที่2นะฮะออกเสียงว่ากะเศษศาสตร์ได้ไหมได้ค่ะนับได้ค่ะอ่านแบบไม่มีเสียงสมาธิอ่านแบบไม่มีเสียงตรงกลางหรือจะอ่านเป็นกะเศษตระศาสตร์ก็ได้คุณครูขากะค่ะเศษค่ะที่รักขาตระก็ได้ที่รักขาจดตามคุณอีกหนึ่งค่ะใครที่เป็นคุณครูเอกเศษต้องอ่านคำชื่อวิชาเอกตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำค่ะกะเศษศาสตร์หรือกะเศษตระศาสตร์ก็ได้หลดปรบมือเยี่ยมเยี่ยมค่ะแล้ววันนี้กุฏิอาจจะไปแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะไปแบบละมุนนีนะครับไม่มีกระโชกหกห้าเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับวันนี้สอนทั้งวันคุณครูขานะครับวันนี้มาต่อพวกเรานะครับด้วยความทุ่มเทให้กับว่าที่ครูกทมดังนั้นขอให้คุณครูตั้งใจจดตามเจ๊ช่วยเจ๊ตอบอย่างเต็มที่เต็มแรงนะฮะถ้าเจ๊ตีสอนไปแล้วเจ๊วูบไม่ต้องเรียกโรงพยาบาลนะคะเรียกวัดเลยค่ะนะครับเจ๊พร้อมแล้วนะครับติวเตอร์สาวนะครับครูตีคมศรีณณอะไรคะณเมนเหรอครับหานะคะณเมนไม่เอาค่ะขอเป็นณรกไปเลยค่ะนะครับและข้อที่4คำไหนผิดบอกครูสินายกไม่ใช่นายครูหานะฮะนายกเหมือนเดิมเหมือนกรณีเดิมเลยยอยักษ์จะมาทำหน้าที่บทบาทเป็นตัวสะกดไม่ได้ไอ้จะเป็นตัวสะกดแล้วก็เพชฌต้นพร้อมกัน2อย่างไม่ได้ยอยักษ์เธอต้องเลือกว่าเธอจะเป็นพยัญชนะต้นในพยางค์หลังหรือเป็นตัวสะกดในพยางค์หน้าและสุดท้ายคำนี้ก็เลือกว่าฉันขอเป็นพยัญชนะต้นในพยางค์หลังเธออ่านฉันว่านายกค่ะนะนายกค่ะนะคุณนะแล้วก็ข้อที่4ของเราออกเสียงว่าอธิปไตยอันนี้ถูกต้องแล้วนะคุณนะอธิปไตยก็ได้หรืออธิปไตยก็ได้เช่นเดียวกันว้าวได้2แบบนะคุณนะได้2แบบนะใครไม่ทันเดี๋ยวคุณตีย่อให้จดตามคุณตีเลยค่ะคุณขาจบแล้วนะคะข้อแรกของเราอาจจะอธิบายเยอะหน่อยเพราะต้องการให้ครูรู้ในคำอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะคำเหล่านี้ถือว่าคุณตีได้คัดมาให้แล้วคัดมาให้เก่งแนวโน้มมาให้เลือกมาให้ค่ะมีโอกาสออกไหมมีค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่มีโอกาสออกค่ะอาจจะ 0.01 ใช่ไหมคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช่ไหมครูนะครับเรียบร้อยข้อ1จบค่ะ21ผ่านได้ต่อไป22ขอหมายเลขก่อนเริ่มเฉลยก่อนเริ่มอธิบายค่ะหมายเลขที่คุณเลือกที่คุณทำเป็นการบ้านมาก่อนข้อนี้สัญญาจะพูดไม่เกิน3นาทีต้องผ่านข้อนี้แล้วนะครับจะเสียเวลาเยอะไม่ได้นะครับดังนั้นข้อ22พร้อมแล้วขอ1คำตอบ1หมายเลขค่ะมาครูขามาหรือยังคะไม่มีใครทำเป็นการบ้านให้ครูเลยนะครับครูอุตส่าห์ให้เวลา7วันกับข้อสอบ20ข้อนะคะคุณครูครูตีคะจะประกาศผลสนามสอบจะประกาศสนามสอบเมื่อไหร่คุณครูขาครูต้องใจลมๆนะคะตอนนี้ให้เรารู้แต่ว่านะคะคุณครูเราทำเต็มที่เก็บความรู้อย่างเต็มที่เขาชอบเซอร์ไพรส์เจ๊กทมเนี่ยนะครับชอบมาแบบไม่มีปี่มีคุยนะครับเราไม่ทันตั้งตัวคนที่ประมาทไม่ทันตั้งตัวบางทีประกาศปึ๊บสัปดาห์เดียวนะฮะอะไรก็เก็บไม่ทันนะครับความรู้ก็เตรียมพร้อมไม่ครบดังนั้นคุณครูเรียนไปก่อนนะคะเรียนไปก่อนนะครับและคุณตีคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้ให้คำนี้เร็วๆนี้ค่ะเจ๊นะคุณครูนะสอบติดแล้วค่ะเข้ามาดูขอบพระคุณคุณครูมากค่ะเป็นกำลังใจให้ว่าที่คุณครูรุ่นน้องนั่นครูนะนะครับเลิศอาจารย์มาม่าพันษานะครับชื่อคุณน่ารักมากนะคะครูอ่านผิดแน่ๆเลยเนี่ยมาม่าพันษาเนี่ยนะคะอ่ะ22คำตอบดูจากการพิมพ์เข้ามาแล้วดูจากการพิมพ์เข้ามาแล้ว3มีโอกาสเลื่อนจาก23 24ไหมคะจะถามว่ามีไหมคุณตอบว่าน่าจะอาจารย์เปลี่ยนก่อนโอกาสสอเสืออาจารย์ห้ามพิมพ์ผิดนะคะเจ๊ตีป้อยนะคะนะครับอาจารย์ละคังใช่ไหมคะนะครับน่าจะ23 24แล้วอาจารย์ตามนี้แหละจบจุบๆนะครับดังนั้นสำหรับข้อที่2ของเราดูตามครูให้ดีคำไหนที่ขึ้นต้นด้วยออ่างสระอุตอปาแล้วเอาไปสมาทกับคำอื่นเอาไปผสมกับคำอื่นประกอบคำอื่นคุณครูจำไว้นะ 90% คำลักษณะแบบนี้
อ่านได้2อย่างคืออุบออุบออุบกับออุบอุบอ่านได้2แบบอุกับอุบอุกับอุบอุกับอุบดังนั้นครับอาจารย์ครับพยางค์แรกของเราออกเสียงว่าอุปโลกก็ถูกต้องหรือจะเป็นอุปโลกก็ถูกต้องครับอาจารย์ดังนั้นคำนี้เราใส่ไปเลยครับใช้ได้อ่านถูกต้องชัดเจนค่ะอุกับอุบอุกับอุบอ้อยปากกาครูนะคะอุกับอุบคุณครูครับใช้ได้ไปจวดโอเคนะอุปโลกหรืออุปโลกก็ได้อุปโลกหรืออุปโลกก็ได้ครับอาจารย์นะครับแปลว่าการมโนขึ้นมานะครับการคิดไปเองนะฮะนะภาษาบ้านเราคือมโนค่ะนะครับคำนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ครับออกเสียงว่าอุปถัมหรือไม่ก็อุปถัมนั่นเองใช้ได้อันนี้ใช้ได้และอันนี้ก็ใช้ได้ครับมาดูครับเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะแต่โจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ไม่ถามว่าถูกทั้งหมดค่ะโจทย์ถามว่าผิดทั้งหมดคุณโกแก้ไหมคะแก้ไหมคะคำต่อมาคำที่2ของเราค่ะครับ ออกเสียงว่าเห็นไหมครูครับมันมาอีกแล้วว่ามันมาอีกแล้วไอ้ตัวแบบเนี้ยถ้าจอจานจะเลือกเป็นพยัญชนะต้นในพยางค์ต่อไปจะอ่านว่าวจนะถูกไหมวจนะแต่ถ้าจอจานจะออกเสียงเป็นตัวสะกดในพยางค์แรกต้องเสียงว่าวัดนะวัดนะวัดนะถูกไหมดังนั้นครับมันต้องเลือกครูขาวว่าจะเอาจอจานเป็นตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นในพยางค์ต่อไปและเฉลยมาแล้วครับคำนี้เราจะออกเสียงโดยให้จอจานเป็นพยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองอ่านว่าวะเห็นไหมพยางค์แรกไม่มีเสียงจอจานไม่มีเสียงตัวสะกดนะวะจะนะวะจะนะวะจะนะครูขานะคะแทบจะกินกล้องอยู่แล้วค่ะนะครับดังนั้นคำนี้ของเราแก้ไขให้คุณหน่อยเลยเป็นวะค่ะอาจารย์ขาจะนะครับแปลว่าข้อ2คำแรกผิดไปแล้วต่อมาอีกคำหนึ่งอาจารย์ขานะครับใครจะอ่านวนอุทยานแม่ตีแน่นอนออกเสียงว่าวะนะถูกแล้วครับวะนะวะนาแปลว่าป่าแปลว่าต้นไม้นะครับแต่ส่วนใหญ่มักใช้กับผืนป่าต้นไม้ที่มันเยอะๆวะนะวะนาคือป่าครับผืนป่าครับอาจารย์วะนะอะไรเอ่ยวะนะอะไรเอ่ยคะอาจารย์วะนะอุทยานวะนะอุทยานคำนี้มาแล้วอาจารย์ขาวะนะอุทยานอุทยานคุตีเนี่ยคุตีบอกว่าอีตัวทหารจะต้องไปเป็นพยัญชนะต้นในพยางค์ต่อไปคำนี้เป็นคำพิเศษค่ะเป็นคำกรณีพิเศษค่ะอาจารย์ขาให้ออกเสียงโดยตัวที่ททหารไปเป็นตัวสะกดเสียงดอเด็กได้และก็กลายเป็นทะในพยัญชนะต้นพยางค์ต่อไปได้เหมือนกันคำนี้จึงอ่านว่าวนะอุทยานวนะอุทยานค่ะแปลว่าอุทยานที่เป็นผืนป่านั่นเองอาจารย์ขาเวลาเจอป้ายข้างถนนเนี่ยคุณครูอย่าไปอ่านว่าวนอุทยานนะคะมันจะมีความหมายไปว่าครูขับวนนะคะขับอ้อมหลงป่านะคะเขาไม่ให้เราขับวนแต่เขาบอกว่าเข้าเขตผืนป่าแล้วโอเคไหมดังนั้นคำตอบว้ายมีใครถูกสองไหมคะมีใครถูกสองไหมใครถูกสองพิมพ์หัวใจในช่องคอมเมนต์ให้คุณหน่อยแล้วนะครับคุณต้องสถาปนายกย่องเชิดชูเกียรติแล้วค่ะอาจารย์เยี่ยมมากเก่งมากประกาศสมญานามว่าคุณครูปังมากค่ะอ่านผิดทุกคำครูขาตอบ2ค่ะส่วนข้อ3เนี่ยอาจารย์มันเกือบได้แล้วนะมันไปพลาดนิดเดียวตรงคำนี้ครับให้เราออกเสียงว่าปัดฉิมลิขิตครูครับแปลว่าการเขียนครั้งสุดท้ายการจดครั้งสุดท้ายการบันทึกครั้งสุดท้ายก่อนจบเอกสารชุดนั้นก่อนจบจดหมายก่อนจบงานเขียนชิ้นนั้นใช่ไหมปัดฉิมลิขิตไม่ใช่ปัดฉิมมะนะครูเนาะนะครับแล้วก็ปฐมมทัศน์อันนี้ถูกต้องไปเลยแปลว่าอะไรคะปฐมมทัศน์คือการดูการรับชมตอนเริ่มต้นปฐมมทัศน์การชมในครั้งแรกหนังรอบปฐมมทัศน์อย่างเงี้ยอาจารย์ฉายรอบปฐมมทัศน์คือให้สื่อมาดูก่อนรับชมครั้งแรกก่อนเพราะปฐมคือเริ่มต้นปัจฉิมคือลงท้ายปฐมคือเริ่มต้นปัจฉิมคือลงท้ายนะครับคุณลูกค้าใครผ่านไปผ่านมานะคะสนใจเข้าร่วมติวกับเราอย่าลืมนะจิ้มลิงก์หวานๆเลยค่ะทีมงานพร้อมรอส่งไฟล์เอกสารชั้นนำภาคกอครูกทมแบบจัดเต็มให้เลยค่ะนะครับราคาย่อมเยานะฮะความรู้ปังเลิศต่อไปข้อที่4ทำไมผิดครับบอกคุณเร็วๆนะอาจารย์ข้อที่4เนี่ยมันถูกคำหนึ่งผิดคำหนึ่งอาจารย์ครับแป๊บนึงนะนี่คุณอีลืมเขียนให้คำนี้เราออกเสียงว่ามกราคมใช้ได้มกราคมใช้ได้แต่ก็อ่านได้อีกอย่างนึงเหมือนกันคือมกราคมคุณครูจำให้ได้นะ
เดือน1กับเดือน7เนี่ยเดือน1กับเดือน7ในเดือนของ12เดือนไทยเนี่ยอาจารย์ขานะครับ1ปีเราเนี่ยเราจะอ่าน2เดือนเนี้ยได้2รูปแบบเดือน1ออกเสียงว่ามกราคมก็ได้หรือจะเป็นมกราคมก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์และเดือน7ล่ะใครทราบเดือน7เดือน7อ่านได้2แบบนะครับอ่านได้2แบบอยู่ในความแตกต่างนะอยู่ในพยางค์ที่2แต่ความหมายเหมือนกันนะครับหมายถึงราศีของกรกฎเหมือนกันนะครับแต่เวลาเราอ่านเนี่ยนะครับเราจะออกเสียงได้2อย่างคือกะระพี่เบลระรออะระอาจารย์รออะระรอเรือสระอะกะระกดากับกะรักรักที่เบลชอบประทับใจนะครับปรารถนาอยากได้เป็นแฟนเนี่ยรูปแบบ2อย่างนี้อาจารย์ขาอ่านได้2แบบนะครับเดือน7กับเดือน1กะระกดากับกะรักกดามกรากับมกราส่วนคำที่ผิดในข้อที่4คือคำข้างล่างอาจารย์ขาออกเสียงว่ามันญาติอาจารย์ครับอาจารย์จะสับสนนะคุณครูขาถ้าเขียนด้วยรอหันเนี่ยมันออกเสียงเป็นมันญาติแต่ถ้าเขียนแบบเดตึง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 จะออกเสียงว่ามารยาทค่อยมีเสียงระเข้าใจไหมครับอาจารย์นะครับถ้าเป็นมันเนี่ยไม่ต้องมีระออกเสียงว่ามันไปเลยแต่ถ้าเป็นมรออาเนี่ยไอมรารอเนี่ยมารยาทมีอะตรงกลางมีระตรงกลางโอเคนะเข้าใจแล้วนะขอบคุณค่ะเลิศเยี่ยมนะครับดังนั้นเขาได้ตอบ2ไปจ้วง23ใครพร้อมพิมพ์คำตอบเลย23ค่ะยี่สิบสามของเราคุณครูจำคำนี้ไว้อาจารย์ขาเขามักเรียกว่าคำอุปสรรคเนาะอีปอปารอเรือสระอีเนี่ยนะฮะเป็นคำที่มักจะเอาไว้ขึ้นต้นถ้าออกเสียงว่าปลินะเอาไว้ขึ้นต้นคำอื่นนำหน้าคำอื่นคืออยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าออกเสียงว่าปรินะอาจารย์นะปริเนี่ยความหมายคือรอบๆข้างๆบริเวณเนี่ยเป็นคำอุปสรรคอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องประกอบคำอื่นแต่ถ้าเกิดเราอ่านว่าปริปอรออีปริอ่านแบบควบกรรมจำไม่ง่ายนะอาจารย์นะปริแปลว่าการแย้มออกมาการโผล่มาคือไม่ได้ออกมาทั้งหมดออกมาแต่น้อยออกมาแบบไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะถ้าเป็นปรินะอาจารย์นะเป็นปรินะแต่ถ้าเป็นปริเป็นคำอุปสรรคแปลว่ารอบๆข้างๆอนาบริเวณอยู่คนเดียวไม่ได้เอาไปประกอบคำอื่นค่ะดังนั้นค่ะปอรออีอ่านได้2แบบปริกับปริแต่อยู่ที่ว่าคำใดอ่านไม่เหมือนเพื่อนข้อ70เอ้ยข้อ23เชิญค่ะเร็วไปค่ะชอบจังเลยอ่ะชอบความเห็นที่มันแตกต่างกันแบบนี้นะครับมาได้แสดงการมีส่วนร่วมดีนะฮะอาจารย์ออนชาตอบ1น้องคุณครูกบตอบ3คุณครูไอพิวตอบ1เลิศ1กับ3แม่บอกเลยอยู่ที่ข้อ1ข้อ3นี่แหละอ่ะใครอยู่ทีม1ใครอยู่ทีม3ให้เวลาเลือก10วิเชิญค่ะเร็ว10วิค่ะนะฮะงวดนี้13นะฮะงวดนี้13นะคะอาจารย์ค่ะจำคำเจ๊อีกรอบหนึ่งถ้าเธออยู่คนเดียวนะฮะถ้าเธออยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเอกาถ้าเธอออกเสียงแบบควบกล้ำปริอย่างนี้ควบกล้ำปริอย่างนี้นะอาจารย์นะนะครับมันจะเป็นการแย้มการโผล่ออกมาอาจารย์ครับแย้มโผล่ออกมาแต่ถ้าเป็นการอ่านแบบย่อเอียงสองพยางค์ปริอ่านเรียงตัวเป็นคำอุปสรรคอยู่คนเดียวไม่ได้มักเอาไปนำหน้าคำอื่นค่ะความหมายแปลว่ารอบๆอาจารย์ขาแปลว่ารอบๆแปลว่าข้างๆโดยรอบอนาบริเวณค่ะดังนั้นเราได้คำตอบกันแล้วค่ะปรบมือเป็นกำลังใจและยินดีด้วยกับครูที่ได้คะแนนพาร์ทนี้เรื่องนี้ไปคือครูที่ตอบข้อครูขานี่ไงปริปากมันแปลว่าอะไรปริปากแปลว่าคำพูดที่เราแบบไม่ตั้งใจอย่าพูดทุกคำมันเล่นลอดออกมาใช่ไหมนะครับปริปากพูดอ่ะคือพูดไม่หมดนะพูดแบบไม่ได้จัดเต็มแบบทั้งหมดทั้งมวลนะอาจารย์เป็นการพูดแต่ส่วนเล็กส่วนน้อยที่เผลอพูดออกไปเนี่ย
ห็นไหมในที่สุดเขาปริปากพูดออกมาแล้วอ่ะหลังจากเก็บเป็นความลับมานานคำนี้ออกเสียงว่าปรออิปริออกเสียงแบบควบกล้ำคุณลูกค้าแต่คำนี้ออกเสียงว่าปริยายใครอ่านว่าปริยายคุณยายระเบิดนะคะคุณยายไขมันปริเล็ดลอดไม่ได้คุณครูน่าเกลียดปริอันนี้คืออะไรปริมาตรปริมาตรไขปริมาตรแม่ตีนะคะมาตรคือส่วนปริคือส่วนของทั้งหมดส่วนของทั้งมวลส่วนของลักษณะที่มันอยู่รอบๆหมดเลยเข้าใจไหมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับออกเสียงเป็นปริสองพยางค์ปริปรินะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ขาปริวิตกปริวิตกใครปิวิตกแม่โมโหนะคะปริ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 วิตกแปลว่าอะไรคะคือการคิดมากคิดมากเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่เกิดขึ้นคิดมากแบบวนๆอาจารย์เข้าใจไหมนะครับคิดหลายๆเรื่องที่มันรอบๆหัวเราอยู่อ่ะวนๆในหัวเราอ่ะนะครับดังนั้นการปริวิตกคือไม่ได้คิดในเรื่องเดียวนะครับไม่ได้วิตกกังวลเรื่องเดียวแต่คิดหลายๆเรื่องนะครับสับสนปนกันไปหมดเลยจึงใช้คำปริขึ้นต้นเข้าใจหรือไม่ปรินำหน้าเมื่อไหร่ความหมายรอบๆปรินำหน้าเมื่อไหร่แปลว่าการแตกการแย้มการโผล่การเล็ดใครตอบหนึ่งตังเยี่ยมค่ะยี่สิบสี่ค่ะว้ายอาจารย์หา24คุณตีให้สองคำตอบได้ไหมอ่ะเพราะคุณตีน่าจะพิมพ์ตกไป1ตัวอาจารย์ขานะครับพิมพ์เกินจะไม่ใช่พิมพ์ตกนะครับ24มี2คำตอบอาจารย์เข้าใจไหมมี2คำตอบครับอาจารย์นะฮะใครที่เรียนคุณตีมาตั้งแต่ EP แรกๆเลยนะครับทั้งอยู่ในกลุ่มรวมพลหรือว่าติวแบบติวในหน้าเพจแบบฟรีอย่างเงี้ยอาจารย์ขาน่าจะรู้ว่าคุณตีย้ำเสมอว่าเรื่องการเขียนคำการสะกดคำเนี่ยถ้าเราเจอทันตคาตอยู่บนตัวอักษรตัวไหนเจอธนาคารอยู่บนตัวอักษรตัวไหนแปลว่าเราจะไม่ออกเสียงตัวอักษรตัวนั้นซึ่งตัวอักษรเขาเรียกว่าตัวการันใช่ไหมจารย์เนี่ยยอยักษ์คือตัวการันอันนี้ธนาคารธนาคารคาดคือคาดคือกำจัดค่ะอยู่บนยอยักษ์จะไม่ออกเสียงยอยักษ์ค่ะจะฆ่าเสียงยอยักษ์ไปดังนั้นคำนี้ออกเสียงว่ามนุษย์ศาสตร์มะนะครับอาจารย์นุษย์ครับอาจารย์แล้วก็สออาดอศาสตร์ครับอ่านได้แบบเดียวอ่านได้แบบเดียวครับอาจารย์ครับแต่ถ้าเกิดเราตัดธนาคารทิ้งไปนะมันจะอ่านได้2แบบทันทีจะกลายเป็นมนุษยศาสตร์ก็ได้หรือไม่ก็มนุษยศาสตร์ก็ได้ค่ะทันไหมคุณครูขาพอได้ไหมคะคุณครูอ๋อไหมคะเรียนแปลว่าข้อหนึ่งเนี่ยที่จริงกูติตั้งใจว่าจะไม่พิมพ์ตัวธนาคารบนยอยักษ์แต่เผลอขออนุญาตขออภัยอาจารย์ขานะครับแต่ให้รู้ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าเจอธนาคารบนตัวอักษรตัวไหนธนาคารบนตัวการันตัวไหนจะไม่ออกเสียงตัวนั้นเด็ดขาดนะถ้าไม่มีธนาคารบนยอยักษ์จานว่ามนุษยศาสตร์ก็ได้หรือมนุษยศาสตร์ก็ได้แต่อันนี้มีธนาคารมาฆ่ายอยักษ์ไว้จึงได้แค่มนุษยศาสตร์ค่ะ3พยางค์ค่ะ3พยางค์ค่ะคำนี้2แบบอาจารย์ขาคำนี้2แบบค่ะอักษรศาสตร์กับอักษรศาสตร์ค่ะอาจารย์ขาคำนี้นะเขียนตามกุฏิได้เลย1 1อักษรก่อนอักษรศาสตร์ครับอาจารย์น่ารักมากนะคะอักษรศาสตร์อักษรศาสตร์อ่านแบบออกเสียงสมาดครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อ่านออกเสียงสมาดเราจะอ่านว่าอักษรศาสตร์คุณติครับความหมายเดียวกันหรือไม่ความหมายเดียวกันแน่นอนครับอาจารย์เป็นการสมาดคำด้วยแปลความหมายจากหลังไปหน้าเห็นไหมครับอักษรศาสตร์การศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอักษรอักษรประเทศต่างๆอักษรภาษาต่างๆเข้าใจไหมฮะแปลหลังไปหน้าเป็นการสมาดคำแน่ๆอ่านได้สองแบบจ้ะที่รักนะครับแล้วข้อ3ก็เหมือนกันพร้อมกันเลยสั่งอะไรคะอาจารย์คะสั่งอะไรคะ1สังคมศาสตร์เอาแบบเวอร์ชั่นเต็มก่อนนะครับสังคมศาสตร์การเรียนรู้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมจะกว้างๆหน่อยนะครับสาขานี้คณะนี้กับอันที่2คือสังคมศาสตร์ครับอาจารย์ครับสังคมศาสตร์ครับขอบคุณที่จดตามกุฏิโดยละเอียดค่ะขอบคุณที่เปิดลำโพงติวกุฏิแบบดังเต็มที่นะฮะขอบคุณที่ช่วยพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและกันแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเต็มเหนี่ยวค่ะอาจารย์และข้อ4สุดท้ายวิศวกรรมศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ยังไงเด ที่จริงกุฏิขึ้นต้นให้แล้วว่ามันตอบ2ข้อใช่ไหมอาจารย์นะครับมันตอบข้อ1กับข้อ4ก็ได้นะเพราะความบกพร่องกุฏิเองนะครับขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับให้เราออกเสียงเป็นนะครับวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์นะออกเสียงมะตรงกลางเท่านั้นนะนะครับวิศนะครับสะวะกออํากรรมครับอาจารย์นะครับแล้วก็มะครับอาจารย์ครับ
และก็ลงท้ายด้วยศาสตร์ครับดูครับนะข้อนี้อ่านได้แบบเดียวเหมือนข้อ1เลยนะครับให้เราตอบ1กับ4นะอาจารย์นะจบเรียบร้อยครับคุณดูอย่าเพิ่งเบื่อคุณตีนะอาจารย์นะค่อยๆเรียนไปทีละคำทีละคำเนาะเพราะอย่างน้อยคำเหล่านี้นะครับมันเป็นคำที่ใกล้เคียงกับข้อสอบเก่าและเป็นคำที่คุณตีประมวลมาแล้วว่ามันเป็นคำที่เรามักใช้ผิดกันเยอะใช้ผิดกันบ่อยสับสนกันเป็นประจำนะคุณเนาะค่อยๆจดกันไปเด้อนะครับเลิศใครตอบ 3-4 ถูกถือว่าเยี่ยมที่จริงมันก็ได้ถูกกันเยอะนะคุณนะเพราะว่ามันได้1หรือ4ก็ได้ถูกไหมหนึ่งหรือ4ก็ได้นะคุณเนาะนะครับเดี๋ยวในข้อ34เนี่ยแต่เราก็จะส่งรางวัลเป็นจูจุ๊บให้ไม่ให้แล้วนะฮะอย่ายกหัวแรงตกใจหมดคุณนุ่มวันนี้ค่ะอย่าพึ่งไปมาส่งกำลังใจให้ว่าที่อนุภรรยาก่อนคุณนุ่มนะคะ ก็แค่ตัดกันลันออกใช่อาจารย์ขาตัดกันลันออกอ่าน2อย่างได้เลยนะคุณครูนะคุณครูนพพรนะครับแต่ต้องการสื่อให้รู้เนี่ยต้องการสื่อให้รู้ยอมรับความผิดพลาดตรงนี้ไปนะครับว่าถ้าเกิดมีการันจะอ่านยังไงไม่มีธนาคารจะอ่านยังไงมีธนาคารจะอ่านยังไงโอเคข้อนี้ถือว่าผ่านก่อนไปข้อ25อีก2ข้อครับอาจารย์เดี๋ยวจบบทนี้แล้วนะครับที่เหลือเราเก็บหลักการตรงนี้ไว้ก่อนนะที่เหลือเราเจอกันนะครับในข้อสอบฝ่ายชุด EP 4 EP 5 25ลุยครูบอกว่าส่วนใหญ่การอ่านคำได้หลายแบบส่วนใหญ่มันจะสังเกตตรงวิสัญชนีใช่ไหมฮะการออกเสียงอะออกเสียงอะระหว่างพยางค์ตรงกลางพยางค์นะครับระหว่างคำสองคำที่เอามาชนกันเอามาเชื่อมกันอย่างเงี้ยเราจะออกเสียงอะได้หรือเปล่านะครับหรือไม่ออกเสียงอะกันแน่ดังนั้นอาจารย์ขาในข้อ25ของเราอ่านได้หลายแบบมีคำเดียวอ่าน2แบบ3แบบแต่ความหมายยังเป็นเหมือนเดิมเป็นความหมายเดียวกันนะอาจารย์นะส่วนคำอื่นบางคนไปจินตนาการว่ามันอ่านได้หลายแบบไปเติมรูปลักษณะการอ่านเองแต่ความหมายไม่ปรากฏอ่านนั้นถือว่าผิดนะครับถัวไม่ได้นะครูนะเช่นคำว่าอ่านยังไงแล้วก็อ่านยังไงบุกครับอาจารย์1ครับคะครับอาจารย์2ครับลาครับอาจารย์3ครับก่อนครับอาจารย์4ครับ4พยางค์บุกคลาก่อนสามารถอ่านว่าบุกคลาได้ไหมสามารถอ่านเป็นควบก้ำตรงคำว่าคลาได้ไหมบุกคลาก่อนได้ไหมกุฏิคานุอ่านเป็นประจำเลยครับบุกคลาก่อนอ่านได้แต่ความหมายไม่มีถือว่าผิดนะครับนะฮะเพราะการอ่านของเราอ่านรูปแบบใดอ่านอย่างไรความหมายต้องปรากฏเสมอนะครับดังนั้นครับความหมายบุคลากรครับหมายถึงการใช้ลักษณะของคนในองค์กรคนทำงานในที่ใดที่หนึ่งซึ่งคำนี้อ่านแบบเดียวความหมายชัดเจนอย่างเดียวอ่ะตัดทิ้งไปค่ะคำตอบเรา2 3 4มาเลยเวลาในการคิดค่ะเปิดนานกว่านี้ไม่ได้นะครับมิฉะนั้นติวเตอร์สาวจะเต้นจนคอเอียงขวานะฮะติวเตอร์สาวเสียเซนนะคะคำตอบข้อ25พร้อมแล้ว1หมายเลขเร็วขอบคุณคุณครูปาร์คมากเลยคุณครูชนาพรขอบคุณค่ะอาจารย์ยุภาพินขอบคุณค่ะส่วนใหญ่ตอบ3กันหมดเลยอาจารย์ขาซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะอยากรู้ได้ไหมอาจารย์เสริมความรู้นิดนึงหน่อยเร็วนะฮะวิทยาทานช่วยกันอาจารย์ขาข้อ3เนี่ยเราอ่าน2แบบเราอ่าน2ลักษณะแต่ความหมายเหมือนเดิมอยากจะรู้จังเลย2แบบอ่านว่ายังไงบ้างอาจารย์ขาลบกวนนิดนึงได้ไหมสะอะไรอ่ะคำแรกรูปแบบแรกออกเสียงว่าสะใครอ่านเรียงตัวเจตีเตรียมตัวตีนะคะสะมรรัตนภาพโอ้ยลินพันกันนะคะไม่ได้ค่ะต้องออกเสียงว่า1เลยสมัดครับอาจารย์สมัดถะทอถุงออกเสียงเป็นถะไม่ใช่ทะไม่ใช่เสียงของทหารครับนะฮะสมัดถะภาพนะครับสมัดถะภาพคำแรกอ่านแบบแรกกับแบบที่2ครับคุณครูครับสะเหมือนกันเลยสะอะไรคะสมัด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 ถะภาพคุณโคจบค่ะสมัดหรือสมัดก็ได้นะครับความแตกต่างตรงนี้พยางค์ที่2นะครับดังนั้นใครคิดตามนี้ใครเข้าใจตามนี้ในข้อ3นะเฮ้ยขอโทษครับคำตอบในข้อ3เมื่อกี้พูด2นะฮะคำตอบในข้อ3
ใครเข้าใจว่าการอ่าน2แบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับใช้ถูกต้องแล้วนะนะครับถือว่าคุณครูเยี่ยมแล้วในการใช้คำนี้นะครับแล้วข้อที่2มันอ่านยังไงอ่ะครูตีปกติหนูอ่านว่าเมนมากกับเมรุมากหนูเคยเจอครูตีขาคุณครูครับถ้าคำนี้มันมีคำอื่นต่อท้ายมันจะต้องออกเสียงว่าเมรุครับอาจารย์เมรุมาศครับอาจารย์แต่ถ้ากรณีคำนี้มันไปอยู่ท้ายพยางค์มันไม่มีคำอื่นต่อแล้วมันสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วคำเนี้ยจะอ่านว่าเมนเข้าใจไหมเอ่ยเนี่ยถ้ามันอยู่คนเดียวคือหรือว่ามันมีคำอื่นมาอยู่ก่อนหน้ามันอาจารย์ขาแล้วมันลงท้ายด้วยคำว่าเมนเนี่ยลงท้ายสระเอมอมะรอเรือสระอุเนี่ยนะครับให้เราอ่านว่าเมนไปเลยเขาพระสุเมนนะครับเขาพระสุเมนหรือว่าครูตีเดินไปอยู่ข้างๆเมนเห็นไหมครูไม่ได้อ่านว่าอยู่ข้างๆเมรุสักหน่อยไม่ได้อ่านว่าเขาพระสุเมรุสักหน่อยนะครับดังนั้นการอ่านเมนคือพยางค์นี้อยู่ท้ายสุดแต่ถ้าเกิดการอ่านเมรุพยางค์นี้ต้องมีตัวอีก1คํา1พยางค์หรือมากกว่านั้นมาต่อหลังเข้าใจมั้ยเอ่ยนะครับดังนั้นคำนี้อ่านได้อย่างเดียวครับเมรุมาจดตามครูด้วยค่ะจดตามครูด้วยค่ะนะครับและก็ข้อที่4ของเราอย่างรวดเร็วมั่นใจง่ายเลยอุตสาหกรรม4พยางค์ครับอาจารย์อุดครับสาคำนูครับแล้วก็หาคำนูครับแล้วก็ลงท้ายด้วยกออำกำอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมข้อที่4เราจบค่ะข้อสุดท้ายของบทเรื่องการอ่านจักรวาลคำที่มักอ่านถูกอ่านผิดนะครับเจติรังสรรค์รวบรวมมาให้เรานะครับผ่านข้อสอบชุดนี้6ข้อนะคุณเนาะ6ข้อ21ถึง26นะครับให้มันรู้ไปเลยว่าคำที่เก่งมาให้เนี่ยมันจะไม่ออกสอบกันเลยมีแน่ๆ นะฮะเหมือนเก็บกดไหมฮะข้อสุดท้ายนะครับก่อนขึ้นบทที่2ของเรา26อ่านออกเสียงถูกต้องลุยขอบคุณที่เข้าใจนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนไม่รู้ว่าจะดูพยางค์ใดเจ๊กระซิบให้เหมือนเดิมดูสิมีอะไหมออกเสียงอะหรือไม่ออกเสียงอะออกเสียงตัวสะกดในพยางค์นั้นหรือไม่มีเสียงตัวสะกดกันแน่ที่เราเฉลยมา5ข้อแรกเนี่ยวนๆอยู่เรื่องเดิมอาจารย์วนๆอยู่ลักษณะเดิมเลยใช่ไหมคะนะครับดังนั้นค่ะใน4คำนี้ใกล้ตัวมากเป็นคำที่เจอกันในชีวิตประจำวันพูดสื่อสารกันบ่อยเหลือเกินคุ้นหูคุ้นตาคุ้นหน้าคุ้นตัวกันมากอาจารย์คะอ่านถูกต้องขอดูซาวเสียงหน่อยค่ะขอดูว่าคุณครูสมาชิกในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยของเราและสมาชิกออนไลน์หน้าแฟนเพจตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ตอบอะไรอย่างกันเจ้าคุณดูขาน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ชาญคุณดูขาข้อนี้ คนนี้มีความสับสนมีความสับสนนะอาจารย์เอพี่วจันเมย์ตอบ1ใช่ไหมครับขอบคุณค่ะนะครับคุณครูกบขาย16ตอบ10แรงมากครูกบครูตีมีแค่4ตัวเลือกครูกบตอบ10นี่คือว้าวเลยนะคะอาจารย์ยุพาพินตอบอะไรคะอาจารย์นะครับอ่ะเฉลยแล้วนะหมดเวลาแล้วนะครูแค่ตอบก๊อกไก่ค่ะนะครับครูเฟิร์นตอบ4ครูแพลวตอบ4ค่ะ1กับ4พอๆกันเฉลยครับอาจารย์จดถามว่าอ่านอะไรจดถามว่าอ่านถูกครับอาจารย์ครับจดถามว่าอ่านถูกครับอาจารย์ครับคุณครูขาข้อ1เนี่ยข้อ1เนี่ยครูตีโพสต์ในหน้าแฟนเพจครูตีก็โพสต์แล้วนะครับครูตีติวเนี่ยเขาสอบเก่ากลุ่มรวมพลก็ติวแล้ววันนี้ครูตีหยิบมาออกสอบอีกครั้งหนึ่งก็ยังมีคนตอบผิดอีกอยู่ครูขา อ่านว่าอะไรอาอะไรคะอาสารครูขาอาสารละหะบูชานะอาจารย์นะอาสารละหะบูชากับอีกรูปแบบหนึ่งสามารถอ่านได้สองแบบนะครับหนึ่งอาสารละหะสองอาสารหะครับอาจารย์ไม่มีละนะอาสารหะบูชาครับผมคุณครูครับดังนั้นข้อนี้ของเราอ่านสองแบบแต่แบบที่มันยกมาในข้อสอบเนี่ยมันผิดเออจะมาอาสาอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นสออานอสารเสียงนอหนูสะกดครับเห็นไหมฮะอาสารหะบูชากับอาสารละหะบูชาครับผมข้อหนึ่งเสียใจด้วยค่ะไม่ต้องสืบ
ไม่ต้องสืบอาจารย์ขาตอบอย่างมั่นใจตอบข้อ4ครับปังสุดค่ะคุณครูชัชวาลเยี่ยมมากครับอาจารย์เลิศคุณครูพนิดาน่ารักมากคุณครูสุพนัทเลิศแล้วคุณครูแซลมาเยี่ยมมากค่ะคุณครูพิมพิชยาเลิศปัง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 หยุดก่อนครูตีครูตีหนูไม่คุ้นเลยคำนี้ปกติแล้วหนูพูดแค่ว่าวันพฤหัสครูตีขานั่นแหละอาจารย์ขาเขาออกเสียงเป็นว่าวันพฤหัสบดีก็ได้หรือความคุ้นชินสมัยนิยมที่เราพูดกันคือวันพระหรือหัสบดีก็ได้อาจารย์ครับพฤหัสแบบควบกล้ำหรือพระหรือแบบแบ่งพยางค์ก็ได้ครับอาจารย์ครับนะพฤหัสบดีพระหรือหัสบดีถูกทั้งคู่เลยครับเขาให้เลือกใช้คำใดคำหนึ่งบางคนโชว์สกิลนะเออนะคะเธอวันนี้เรามีนัดกันสัปดาห์นี้เรามีนัดกันวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีพูดแค่อย่างเดียวค่ะนะครับเลือกเอาอาจารย์ค่ะไม่ต้องมาผะฤหรือพฤนะฮะมีวันมีติวกันวันพฤ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 อย่าเอามารวมกันจะสับสนค่ะนะครับลิ้นพันกันเวอร์ต้องออกเสียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เลือกใช้ไปเลยเนอะพฤกับพฤเยี่ยมครูตีหนูข้องใจโคตรอีจะเพิ่งเปลี่ยนข้อเด็ดขาดหนูข้องใจหนูมีคำถามค่ะอาจารย์คะข้อที่2เนี่ยเกือบถูกแล้วเนาะดูคุ้นๆจังเลยบางท่านจำได้ว่าข้อ2เนี่ยคำที่2เนี่ยมันเหมือนอ่านได้2แบบครูตีถูกต้องอาจารย์มันอ่านได้2แบบครับอาจารย์ครับแต่2แบบนั้นกลับไม่ใช่ในนี้สักอันเลย2แบบที่ว่าคือ1ฉัดครูครับฉัดอะไรครับ1ฉัดตระมงคลเลิศนะครับชัตระมงคลครับอาจารย์ขอรบกวนนิดนึงครับอาจารย์แบบแรกชัตระมงคลกับแบบที่2ของเราคือชัดมงคลครับอาจารย์ไม่ต้องมีตระนะนะครับชัดแล้วก็มงคลครับอิตระนี่คือเอามาหลอกลวงเรามากเอามาหลอกลวงเอาคิดว่าเราโง่คิดว่าเราจะหลงกลถามว่ามีใครหลงไม่มีหรอกถูกไหมเออลูกศิษย์กลุ่มยุบวงชัยนี่คือพร้อมลงสนามสอบและพร้อมบรรจุกันแบบปังปังปังมากนะอาจารย์นะแล้วข้อที่3นะครับผิดอย่างไรเอ่ยว่ามาสิข้อที่3คำที่3ผิดอย่างไรนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเอกบุรุษแต่อ่านว่าเอกบุรุษหรือเอกบุรุษนั่นเองคุณอีขอยัดเขียนข้างๆนะอาจารย์นะพื้นที่เราจะเบียดเสียดติดกันนิดนึงละแป๊บนึงนะอ่ะตรงนี้นะอาจารย์นะข้อที่3ครับอันนี้ไม่ได้เลยให้ออกเสียงว่าเอกบุรุษครับอันที่1เอกบุรุษครับอาจารย์นะฮะกับอันที่2ครับอาจารย์ครับอันที่2นะเอกะบุรุษครับผมเอ๊ะเขียนบุรุษนะครับขอโทษครับบุรุษครับอาจารย์บุรุษครับผมบุรุษครับเอกะบุรุษครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอาจารย์ครับสุดยอดค่ะนะฮะเขียนตามมติให้ครบถ้วนเขียนตามครูตีให้ครบถ้วนเดี๋ยวเอารอไปประมวลร่วมกับข้อสอบนะครับใน EP 4ของเรารับรองว่าเรื่องการอ่านคำถูกคำผิดนี่คือเราไม่ตายใครแน่นอนค่ะนะครับแนวโน้มข้อสอบอยู่ในกรอบของการติวครูตีแน่นอนค่ะจบหลอดเอกบุรุษหรือเอกะบุรุษแต่ไม่ใช่เอกะนะฮะไม่ใช่เอกะเด็ดขาดนะครับแต่เป็น2 อย่างที่ครูตีกล่าวไปแล้วเขียนให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณครูที่ช่วยพิมพ์นะคุณครูนะคุณครูนพรน่ารักมากนะคะจันนะนะครับเดี๋ยวดูซิว่าใครถูกข้อนี้คุณครูแฟลรี่เยี่ยมเลย27มาแล้วเหรอคะนะครับคุณครูลีน่าขอบคุณค่ะอาจารย์ขานะครับสอน EP ละ20ข้อใช่ค่ะอาจารย์ขา20ข้อค่ะนะครับดังนั้นวันนี้เราต้องถึงข้อ40นะครับ20ข้ออาจารย์20ข้ออย่างต่ำเนาะนะครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะฮะขอบคุณครับอาจารย์คุณครูชนาพรตอบ4ปังเลยทีนี้เรามาเปลี่ยนหมวดความรู้กันดีกว่าค่ะนะครับเรื่องการอ่านคำถูกคำผิดมาแน่แล้วเรื่องที่ไม่พลาดเช่นเดียวกันก็คือสำนวนไทยก็มาแน่ๆเหมือนกันค่ะเรามาทำความเข้าใจเรื่องสำนวนไทยกันนิดนึงสำหรับคุณครูที่เพิ่งจะเริ่มติวนะจารย์นะหรือว่ายังไม่เรียนเนื้อหาในกลุ่มกันมาก่อนนะคุณครูเนาะนะครับเรื่องสำนวนไทยไม่เคยพลาดสำหรับข้อสอบข้าราชการแต่ละปีแน่ๆแต่ละสนามสอบแน่ๆนะครับนอกจากจะออกในภาคกอแล้วครูเอกไทยได้เปรียบแลบลิ้นเลียปากรอได้เลยเรื่องนี้ออกวิชาเอกเราด้วยคุณครูขาเออนะครับแต่คุณครูต้องมีสมาธิในการดูดีๆว่า
การใช้สำนวนไทยเขาต้องการการให้เราหาคำตอบแบบใดนะครับคือเขาไม่ได้มีแนวข้อสอบที่ถามว่าความหมายแปลว่าอะไรหรือความหมายถูกผิดอย่างเดียวเท่านั้นนะอาจารย์นะเขายังมีการถามถึงฟังให้ดีนะการใช้สำนวนถูกสำนวนผิดนั่นหมายความว่ามันจะมีคำถามที่หมายถึงว่าสำนวนเก่าๆที่เราเคยใช้แต่เริ่มต้นเนี่ยสำนวนโบราณเนี่ยเราใช้ว่าอย่างไรแต่ปัจจุบันมีการเพี้ยนมีการเปลี่ยนสำนวนมีการลดรูปสำนวนนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องมันไม่ตรงตามต้นฉบับเริ่มต้นไม่ตรงตามแบบฉบับโบราณที่มีการบัญญัติขึ้นมาอันนี้สำนวนปัจจุบันจึงถือว่าผิดคือมันไม่ใช่เรื่องความหมายแต่เป็นเรื่องการเขียนการใช้รูปสำนวนเช่นปากเปราะเราะรายอย่างเงี้ยเราะรายบางคนเป็นปากเปราะเราะรายเนี่ยเราะรายผิดแล้วเข้าใจไหมครับนี่คืออีกแนวหนึ่งในเรื่องของการใช้สำนวนนะอาจารย์นะและก็อีกแนวหนึ่งคือเรื่องของจุดประสงค์สำนวนเอางี้ถ้าครูพูดอย่างเดียวคุณครูไม่รู้เรื่องคุณครูอาจจะไม่เข้าใจเต็มที่จดตามครูนิดนึงขอเรื่องนี้5นาทีค่ะขอเรื่องนี้5นาทีพื้นที่ว่างอยู่ตรงไหนคะการใช้สำนวนไทยอาจารย์คะการใช้สำนวนไทยค่ะรูปแบบที่1นะครับรูปแบบที่1เขาจะถามถึงเรื่องความหมายสำนวนอีเจ้ความหมายสำนวนในคุณครูขาอยู่ที่ว่าใครคุณครูท่านใดอ่านมากอ่านน้อยกว่ากันนะครับใครเก็บเยอะใครขยันอ่านทบทวนเยอะจะได้เปรียบเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องความหมายเนี่ยเอาง่ายๆคือมันก็เก่งข้อสอบกันไม่ได้หรอกอาจารย์เนาะอยู่ที่ว่าใครใช้บ่อยใครอ่านเจอบ่อยนะครับใครฝึกทำข้อสอบเก่าบ่อยๆนะครับอันหนึ่งถามความหมายอันที่สองถามการใช้อาจารย์ครับการใช้สำนวนที่แตกต่างจากอดีตปัจจุบันนี้ใครใช้สำนวนถูกสำนวนผิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดนะฮะอันเนี้ยเป็นหัวข้อที่สองการใช้รูปสำนวนการใช้รูปสำนวนนะครับและอันที่สามคุณดูครับอันนี้คือจุดประสงค์นะจุดประสงค์หรือเจตนาของการใช้สำนวนไทยนั่นเองนะครับคุณครูนะนะครับเจตนาจุดประสงค์ใจร้อนใจโลเลนะฮะปอปามาก่อนเราเด็กแล้วจุดประสงค์ครับคุณครูครับนะจุดประสงค์สำนวนอีจุดประสงค์สำนวนเนี่ยคุณครูที่เป็นเอกภาษาไทยจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับเขาจะใช้จุดประสงค์สำนวนไทยในเรื่องของการสั่งสอนการแนะนำอันนั้นเรียกว่าสำนวนไทยที่เป็นแนวของสุภาษิตเริ่มอ๋อหรือยังนะฮะจุดประสงค์เจตนาสำนวนไทยเนี่ยนะครับเขามีขึ้นมาเพื่อต้องการให้เราเห็นว่าสำนวนไทยไหนเป็นแนวกรอบสุภาษิตและสำนวนไทยไหนเป็นแนวกรอบของคำพังเพยนะฮะใครไม่ใช่เอกไทยฟังปกติให้ดีนะนะครับจุดประสงค์สำนวนไทยถ้าอันไหนสำนวนไหนเป็นการแนะนำบอกให้คนปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกเพื่อเกิดผลดีข้อดีสำนวนไทยนั้นเรียกว่าสุภาษิตเข้าใจไหมเป็นสิทธิ์ต้องถูกสั่งสอนต้องถูกแนะนำบอกให้ปฏิบัติน้ำขึ้นให้รีบตักอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอย่างเงี้ยเรียกว่าสุภาษิตแต่กรอบของจุดประสงค์ที่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อตำหนิติดาเปรียบเทียบเพื่อชมเชยยกย่องเรียกว่าคำพังเพยว่าทำแบบนี้มันไม่ดีทำแบบนี้มันเยี่ยมเหมาะสมทำแบบนี้มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เกิดผลเสียทำแบบนี้เกิดประโยชน์เกิดผลดีเรียกว่าคำพังเพยครับเอามาเปรียบเทียบเอาพฤติกรรมของคนมาเปรียบเทียบนะครับเอามาเปรียบเทียบเอามาเป็นการใช้รูปของคำพังเพยที่ให้มันแบบอ่านแล้วรู้สึกมันเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกมีความหมายคมคายชัดเจนกว่าใช่ไหมเช่นเธอเนี่ยมันอกตัญญูถ้าด่าอกตัญญูอย่างเดียวฟังดูไม่เข้าถึงอารมณ์ฟังดูไม่เจ็บปวดเธอมันกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเนี่ยเปรียบเทียบพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีไม่เหมาะสมเหมือนกับการกินบนเรือนแล้วขึ้นไปขี้บนหลังคาเนี่ยเรียกว่าคำพังเพยเข้าใจนะครูนะนี่คือ3กรอบความรู้ในเรื่องของสำนวนไทยที่มีโอกาสออกสอบได้นะครับในราชการคุณครูผู้ช่วยนะครับทั้งเอกไทยแล้วก็ภาคกอแบบนี้ด้วยนะครับถามความหมายทำยังไงฮะแปลความหมายแปลความหมายตามรูปคำศัพท์ใครใช้บ่อยได้เปรียบใครอ่านบ่อยใครทำข้อสอบเก่าบ่อยได้เปรียบแปลความหมายตามรูปคำศัพท์แล้วไปเปรียบเทียบกับคน2ถามการใช้รูปสำนวนรูปสำนวนให้เปรียบเทียบจากสำนวนโบราณต้นฉบับกับสำนวนใหม่ที่คนไทยเอาไปเปลี่ยนแปลงเองเอาไปประยุกต์ปรับใช้เองครูตีมีรวบรวมให้นะเรื่องสำนวนถูกผิดเนี่ยสำนวนรูปถูกรูปผิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดกันอันที่4นะไฟล์ที่4นะแล้วก็สุดท้ายคือจุดประสงค์เจตนาอันนี้ให้ดูจากอะไรคะดูจากว่าอะไรเป็นการสั่งสอนเรียกว่าสุภาษิตอะไรเป็นการตำหนิติดาชื่นชมยกย่องเรียกว่าคำพังเผย3หัวข้อจบครับจดหัวข้อไว้ก่อนหรือใครจดทันคำอธิบายคุณหญิงเมื่อสักครู่ก็ยินดีจดเรียงต่อได้เลยครับนะฮะ
อ่ะเรามาดูกันสิว่าแนวข้อสอบการเก่งข้อสอบนะครับในเรื่องสำนวนไทยความหมายการใช้และจุดประสงค์นะครับเขามีการใช้คำยังไงบ้างออกข้อสอบในลักษณะแบบใดยากง่ายอย่างไรมาครับผมนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่กูติเคยเจออาจารย์ขาภาคกอแล้วอะภาคกอนะถามเรื่องความหมายเยอะกว่าจุดประสงค์ถามเรื่องความหมายออกเยอะกว่าหมายถึงว่าความหมายในแปลถูกแปลผิดหรือว่าความหมายตรงนี้ตรงกับสำนวนใดนะครับตรงกับสุภาษิตพังเพยใดแต่เอกไทยเราเนี่ยออก3อย่างเนี่ยแบบจัดๆเลยอะออกทั้ง3รูปแบบเลยทั้งการแบ่งแยกจุดประสงค์ทั้งการแบ่งแยกรูปการใช้และการแบ่งแยกความหมายอ่ะเริ่ม27ไม่ต้องสืบแล้วว่าตอบกันหมดแล้วว่าคุณครูใช่ไหมอะกูรู้หาไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมอ่ะเขาถามว่าไม่เกี่ยวกับคำพูดโดยตรงแต่ขอกระซิบก่อนว่า27ที่พิมพ์มา 90% ตอบผิดแก้ด่วนครูขาแก้ด่วนเร็วให้โอกาสแก้รอบเดียวค่ะจากการดูคำตอบข้อ27แต่ละท่านส่วนใหญ่พิมพ์มานี่คือโอ้ยใครเป็นผู้นำชุมชนพาเพื่อนหลอกเพื่อนเข้าป่าอีกแล้วนะคะมันช่างไว้ใจไม่ได้กันจังเลยนะคะคุณครูของเราเนี่ยนะคะคุณครูในการติวถ่ายทอดสดครูตีนี่นะคะเป็นผู้นำเพื่อนเข้าป่านะคะนำเพื่อนหลอกลวงนะครูขานะครับสำหรับในข้อ27เอาดีไม่เกี่ยวข้องกับการพูดส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยสำนวนไหนที่มีการพูดเนี่ยมันมักจะมีคำว่าปากขึ้นต้นใช่ไหมครูขาปากสว่างปากพลอยนะครับปากหอยปากปูใช่ไหมคะอีพวกนั้นได้อยู่แล้วอีพวกนั้นเป็นการพูดอยู่แล้วแต่สี่สำนวนเนี่ยแปลกใหม่จังเลยเนาะใช่ไหมอาจารย์แปลกใหม่จังเลยอ่ะนะคะอันที่หนึ่งเลยนะครับน้ำไหลไฟดับน้ำไหลไฟดับมันเป็นการเปรียบเทียบกับลักษณะของคนที่พูดเร็วเหมือนคุตีน้ำไหลไฟดับไม่ใช่น้ำไหลธรรมดาน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมไฟฟ้ารัดวงจรนะคะเจ๊ตีนะคุณครูนะนะครับดังนั้นค่ะข้อหนึ่งเนี่ยสำนวนนี้ความหมายเกี่ยวว่าพูดเร็วนะครับพูดเร็วพูดคล่องนะครับไม่ตะกุกตะกักเลยอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เป็นการพูดโดยตรงแน่นอนแกลุนาตัดข้อหนึ่งออกไปก่อนเลยค่ะเจ๊แกหรือยังแกหรือยังมาแล้วบ้าน้ำลายกูตีเป็นคนบ้าน้ำลายบ้าน้ำลายจังเลยอ่ะอาจารย์ครับน้ำลายคุณดูฟังนะมันเป็นการคล้ายๆกับสำนวนที่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอ่ะใช่ไหมมีน้ำเยอะนะครับน้ำเยอะแต่สาระมีน้อยอันนี้คือบ้าน้ำลายอุ้ยน้ำลายเยอะมากเลยอ่ะแต่สาระความจริงกับไม่มีเลยคนบ้าน้ำลายคือคนพูดที่เชื่อถือไม่ได้คนเพ้อเจ้อท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ